สวยวันสวยคืนเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับนักร้องสาวพลอยชมพูยานีนภารวีไวเกลที่ล่าสุดนั้นเธอได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลทำให้แฟนคลับได้เห็นภาพสวยๆผ่านอินสตาแกรมอย่างภาพเสร็จล่าสุดที่เธอนั้นอยู่ในชุดว่ายน้ำสีฟ้าสดใสและยืนโพสท่าอยู่ที่หัวเรือที่กำลังร่องเรืออยู่กลางทะเลบอกเลยว่าไม่ได้มองวิวเลยค่ะสำหรับโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าหนาวมากปะสำหรับพลอยชมพูเป็นนักร้องและนักแสดงลูกครึ่งไทยเยอรมันมีชื่อเสียงจากการแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้ของวงเกสโนวาเมื่อปี2555และต่อมาได้ cover เพลงออกมาเผยแพร่ในปีถัดมาบนช่อง YouTube ของเธอที่มีชื่อเจนนี่เวลเกลทำให้เธอมีชื่อเสียงทางด้านดนตรีเป็นศิลปินสังกัด GMM Grammy